้าสู่ช่วงที่3ของรายการตีของร้องข่าวเมื่อกี้เราจะแวะไปแล้วที่นายกที่ตลาดนายกที่นายกไงตลาดเดี๋ยวพูดถึงเดี๋ยวมีเวลาไหมขอเมาส์หนึ่งเรื่องก่อนที่ปังว่าโอเคมีเวลาแพ้พี่ขอแบ่งนี้จบประมาณสัก14 15แล้วกันคือจะบอกว่าหนึ่งเรื่องเมื่อกี้พูดถึงที่เราจะไปตลาดนายกหรือว่าตลาดทองประดุงใช่ไหมเราไปแล้วไปถึงแค่บริเวณของหน้าห้องสุทัศน์ค่ะแล้วแพ้ว่าพี่ๆเข้ารายการค่ะไปได้แค่นั้นแต่จะบอกว่ามีหนึ่งคลิปหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นช่วงนี้หนึ่งเกมที่กำลังฮิตมากในเมืองนอกโปเกมอนโกโอพี่โปเกมอนโปเกมอนโกพี่เล่นข่าวนี้ยังใช่ไหมยังโปเกมอนโกเนี่ยมันจะเป็นคือรู้จักโปเกมอนไม่ชอบเล่นเกมไงรู้จักโปเกมอนใช่ไหมที่มีปิกาจูอ๋อปิกาจูโปเกมอนโกมันเป็นเกมจับโปเกมอนเบื้องต้นคือเป็นเกมจับโปเกมอนที่มันต้องใช้ทั้งการเปิดแผนที่เปิด GPS แล้วก็เปิดเน็ตแล้วคือรุ่นพี่รู้จักแต่มาริโอปึ้งปึ้งปึ้งเก็บเห็ดแต่โปเกมอนอันนี้มันเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่ามันสร้างการมีส่วนร่วมได้เยอะมากเพราะมันไม่ต้องคือมันไม่ใช่แบบมันเล่นได้อย่างนี้ไงคุณต้องไปแสวงหาโปเกมอนสมมติที่บ้านพี่ปรางแถวบ้านพี่ปรางนั่งที่วาดเป็นโปเกมอนคนในสังคมก็จะบอกเฮ้ยตรงนี้มีตัวนี้นะใครยังไม่ได้มาเก็บกันก็ปึ้งปึ้งและที่ในสหรัฐอเมริกาครับมีหนึ่งคลิปเลยเป็นคลิปเลยไปเจอโปเกมอนตัวแรร์ไอเทมคือหายากมากๆถึงขั้นว่ารถกำลังขับอยู่จอดรถหมดเลยคนจอดรถเพื่อจะลงจากรถแล้ววิ่งไปหาไอ้โปเกมอนตัวนี้แล้วก็ไปปึ้งมันหา RC เลยเนาะใช่แต่นี่คือมันจะอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วโปเกมอนพวกแรร์ไอเทมมักจะอยู่ที่แบบโหดมากรู้สึกมีที่นึงอ่ะเป็นที่อเมริกานี่คือจอดรถจะพูดว่าเป็นจราจรไหมเพราะว่าคนประมาณ200คนมุ่งไปที่ที่เดียวเพื่อจะไปเก็บโปเกมอนคือเกมนี้เรตติ้งดีมากแต่มีอีกที่นึงที่มันพีคมากเลยรู้สึกจะเป็นนายกประเทศไหนไม่รู้อ่ะโพสต์ว่ามีโปเกมอนแรร์ไอเทมในห้องทำงานนายกนะแล้วใครจะกล้าไป ขอโทษนะครับผมขอเข้าทำเนียบเพื่อจะไปเก็บโปเกมอนปิกาจูได้ไหมครับก็ไม่ได้คิดได้แต่ว่าไม่แน่นะคนในทำเนียบอาจจะแอบเล่นมีเป็นไปได้หรือคนทำเนียบอาจจะแบบเอาไปหักได้ปะล่ะเข้าห้องนายกเสร็จปั๊บไปเก็บโปเกมอนมันเสี่ยงแล้วมีอีกหนึ่งข่าวเหมือนกันเขามีการดูแลความปลอดภัยอย่างแน่นหนาเข้าไปไม่ได้ง่ายๆหรอกอ่ะห้องนายกต้องทำความสะอาดไหมอ่ะแม่บ้านเขาได้ปะล่ะคุณแม่บ้านจะกดเป็นหรอโอ้โหพี่แม่บ้านมีมือถือแม่บ้านมี iPhone พี่ผมจะมีแค่นี่เลย Samsung A7และมีอีกหนึ่งคลิปไอ้มีอีกหนึ่งเรื่องเป็นหนุ่มอเมริกันต้องจำไม่ผิดนะโปเกมอนเนี่ยมีประมาณ120ตัวโดยประมาณหนุ่มคนนี้เขาลาออกจากงานเพื่อมาเดินทางเก็บโปเกมอนตอนนี้ได้แล้ว90ตัวแล้วก็เขียนบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยคือตอนนี้กำลังได้รับทรัพย์ในเรื่องการเขียนเรื่องของโปเกมอนว่ามีที่ไหนอะไรยังไงบ้างไม่อยากเชื่อว่าเกมแค่เกมเดียวเนี่ยมันสร้างกระแสในแบบในโลกเลยนะได้เยอะขนาดนี้แล้วมันกำลังจะเข้าไทยเร็วๆนี้แบบถูกกฎหมายต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวเรื่องของเกมแต่ไม่อยากให้น้องๆหนูๆติดเกมจนลืมเรื่องของการเรียนนะเออแต่ไอเกมโปเกมอนโกเนี่ยคนที่เล่นเนี่ยไม่มีเด็กนะห้ามมีเด็กไม่คือก็คือต้องมีการลงทะเบียนก่อนถูกไหมคือไม่รู้ว่าลงทะเบียนไหมแต่ว่าไม่มีเด็กคือจะมีคนอายุแบบมหาลัยขึ้นไปด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยพอเวลาเข้ามาในเมืองไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยสิ่งที่เราห่วงใยนั่นก็คือเด็กๆเยาวชนเมืองนอกมีแล้วนะเขาบีบแตรด่ากันเพราะว่าจอดรถแล้วก็ไปเก็บโปเกมอนกลางถนนมีแล้วและคิดดูได้น่ากลัวมากคือจอดรถเลยเพื่อจะเก็บโปเกมอนตัวนี้แล้วก็ขันหลังก็บีบแตรใส่และไอ้โปเกมอนเนี้ยมันช่วยอะไรมันทำให้ได้เงินได้ทองได้นำไปอันนี้ยังตามต่อไม่ครบแค่ดูกระแสเบื้องต้นไปต้องไปตามมาแต่ถ้าคิดดูว่าสมมติมีโปเกมอนสมมตินะไอ้คนทำเกมเนี่ยให้โปเกมอนไปผุดอยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงเกาะตรงกลางอ่ะก็เดินข้ามถนนไปอย่างเงี้ยได้ไม่ใช่ขับรถมาอยู่จะจอดกลางถนนอย่างเงี้ยมันก็ไม่แต่อนุสาวรีย์ชัยหาจอดรถยากมากก็ไม่โอเคก็ต้องจอดแล้วก็เดินไปต้องเดินปีนเข้าไปข้างในโดนจับอีกนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันไปที่สถานีดับเพลิงพญาไทค่ะพี่จ๋ายังไม่ได้อ่านอ่ะเหรอใจเย็นโปเกมอนอยู่เมื่อกี้โปเกมอนอ่ะไปไปยานาวาก่อนละกันในการระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารครับจ้าพี่ฮีโร่ดับเพลิงยานาวาครับเป็นการระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารนะฮะก็คืออาคารลุมพินีเพลสนะครับลุมพินีเพลสนี้อยู่ที่พระราม3ซอย5นะครับแขวงบางคอนแหลมเขตบางคอนแหลมกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นคอนโดมิเนียมนั่นแหละครับ9ชั้นนะครับต้นเพลิงเกิดที่ชั้น2ภายในห้องเลขที่101/13เพลิงลุกไหม้เครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ลุกลามไปนะครับบริเวณอ่างน้ำแล้วก็ไปที่เสื้อผ้าบางส่วนนะครับพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายประมาณ2ตารางเมตรครับไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตนะครับเบื้องต้นคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องทำน้ำอุ่นพี่ๆฮีโร่ดับเพลิงยานาวาเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยจะบอกว่าเรื่องนี้มันอันตรายมากกว่าคือถ้ามันลัดวงจรที่สมมติตู้เย็น
ก็อาจจะเป็นเพลิงไหม้ซึ่งมันก็แรงแล้วทีวีก็เป็นเพลิงไหม้แต่ถ้าเกิดมันลัดวงจรที่เครื่องทำน้ำอุ่นแล้วประเด็นคือท่านเจ้าของห้องกำลังอาบน้ำอยู่แล้วมันจะเกิดการช็อตเนี่ยอันนี้ถึงขั้นเสียชีวิตโดยที่ไฟไม่ต้องไหม้ก็ได้เหมือนกันนะนะคะอันตรายมากต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยปัจจุบันนี้ผมไม่อยากรู้พี่มันต้องต่อสายดินอยู่ไหมต่อนะแต่วิธีการอาจจะเป็นแบบสมัยใหม่เทคโนโลยีดีขึ้นต้องต่อสายดินนะคะเมื่อก่อนที่บ้านนอกที่ผมมีคอมเนี่ยมีคอมกับมีตู้เย็นเนี่ยสายดินก็คือมันมีสายนึงอะแล้วแม่ก็เอาพันกับตะปูค่ะแล้วแม่ก็ไปตอกสายดินจริงๆอะโอ้ยคุณแม่อาจจะทำผิดวิธีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้พี่ก็ไม่รู้แต่ว่าคือตอกลงดินจริงๆคือลงดินเลยอะเขาต้องแย่ลงไปในดินเพื่อให้แบบเวลาเป็นสื่อล่อฟ้าถ้ามันเกิดมีการผิดปกติอะไรเขาก็ลงดินไงใช่ไม่ลงมาที่แล้วเคยไปเล่นแล้วแม่ด่าไงนั่นคือสายดินจริงๆคือแบบลงดินเลยแต่ไม่รู้ปัจจุบันนี้เขามีวิธีคุณแม่เก่งนะแม่ทำเองซึ่งก็มัมหรือเวลาอะไรนะเมื่อกี้บอกคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีสายดินตู้เย็นก็ต้องมีสายดินแต่ที่บ้านไม่มีน้ำอุ่นก็เลยไม่มีสายดินแต่เห็นบางที่บางอย่างเวลาไปคือสายดินสายล่อฟ้าอันนี้สำคัญมากอย่างเวลาเราไปสร้างโบสถ์สร้างอาคารการประเรียนอะไรต่างๆที่เป็นอยู่กลางแจ้งและยิ่งในพื้นที่ที่เป็นแบบเนินเขาอะไรแบบนี้เปิดโล่งต้องมีการทำสายล่อฟ้าเอาไว้ที่หลังคาการประเรียนนั้นหรือหลังคาโรงอาหารหลังคาโบสถ์ให้อยู่สูงสุดอ่ะคือเขาจะได้เป็นสื่อจุดดึงคือถ้ามีอะไรโอเคและไอสื่อล่อฟ้าตรงเนี้ยเขาก็จะลงไปใต้ดินเขาจะได้คือถ้าเกิดไม่มีเวลาฟ้าผ่าก็ไม่ผ่ามาแบบให้เกิดความเสียหายมากถ้าผ่าอ้าวตรงนี้แหลมสุดผ่ามาตรงนี้แหละแล้วมันก็ฟึบ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 ลงดินไปได้ลงดินไปถูกต้องนะคะก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุกับคนที่ใช้งานอยู่ในอาคารนั้นด้วยสังเกตเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าเกิดเราไปขึ้นดอยอะไรเงี้ยครับเราจะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นมักจะไม่เป็นเครื่องที่เป็นไฟฟ้าแต่มักจะเป็นแก๊สแก๊สใช่ก็อาจจะมีอารมณ์ในเรื่องของการเปิดแล้วก็มีกลิ่นแก๊สนิดนึงเวลาอาบนะหรือบางทีก็ไม่นิดพี่เคยเห็นแก๊สลุกไหมแล้วก็แนะนำว่าไม่ควรสูบบุหรี่ในห้องน้ำหรือไม่พี่ไม่ให้สูบในห้องน้ำเลยหรือไม่สูบเวลาอาบไม่มีใครสูบน้ำอยู่แล้วผู้ชายมักจะสูบบุหรี่เวลานั่งเข้าห้องน้ำนั่งห้องน้ำแล้วปรากฏว่าระหว่างนั้นก็เอามือเนี่ยไปเปิดแก๊สเพื่อที่จะให้น้ำอุ่นเขามาไงทีนี้แก๊สเขาอาจจะระเหยมาก่อนที่เราจะเปิดน้ำอุ่นมันจะกลายเป็นอันนี้เน้นย้ำเลยนะคะ คนที่ชื่นชอบไปเที่ยวในอุทยานแห่งชาติอะไรต่างๆที่พักของเขาเนี่ยบางแห่งเนี่ยมีน้ำอุ่นก็คือเป็นแก๊สใช่แล้วเวลาคุณนั่งห้องน้ำแล้วคุณก็ชิลของคุณก่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเกิดอันตรายได้เน้นย้ำห้ามเด็ดขาดทางที่ดีไม่ต้องสูบค่ะใช่แล้วคนที่จะใช้น้ำอุ่นพวกนี้เนี่ยอย่าเร่งแก๊สเยอะบางทีเบอร์1มันยังไม่อุ่นเบอร์2เอ๊ะมันเริ่มอุ่นเบอร์3ตุ้มเคยมีแก๊สลุกปุ๊บอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เป็นไรคือผมก็เลยไม่ค่อยชอบผมกลัวน้ำอุ่นอ๋อเลยเป็นคนอาบน้ำเย็นผิวดีสิคะจริงเหรอครับจริงค่ะเย็นเย็นผิวจะเปล่งปลั่งกระชับเต่งตึงมันตึงเพราะมันอ้วนแต่ให้ระวังเรื่องของแก๊สอันนี้พูดถึงไฟฟ้าก็ต้องระวังเรื่องแก๊สก็ต้องระวังเช่นเดียวกันฉันใดก็ฉันนั้นนะครับจ้ะต่อเนื่องกันไปสถานีดับเพลิงพญาไทค่ะมีการช่วยเหลือเหตุชายจะกระโดดจากที่สูงค่ะมาดูกันดีกว่าสถานีดับเพลิงพญาไทนะคะพี่ๆฮีโร่ก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วค่ะเกิดเหตุชายพยายามจะกระโดดจากที่สูงภายในซอยเพชรบุรี5แขวงและเขตราชวิทย์ขออภัยค่ะราชเทวีที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง5ชั้นนะคะบริเวณกลางซอยก็พบน้องแมนนามสมมุติอายุ14ปีค่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะอยู่ในสภาพที่ไม่สวมเสื้อสวมกางเกงวอร์มสีดำแถบเหลืองค่ะและสวมรองเท้านักเรียนสีดำยืนเกาะรั้วอยู่นะคะที่บริเวณระเบียงชั้น5เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบแน่นอนค่ะว่าก็มีความช่วยเหลือพยายามที่จะช่วยเหลือกันนะคะต่อมาเวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะเด็กชายแมนได้เดินทางกลับมาที่บ้านพักนะคะ เพื่อพบกับพี่สาวคือเรื่องก่อนเกิดเหตุคือน้องพีช่วยอ่านนิดนึงค่ะคือภาพที่ฟังเล่าไปเนี่ยคือน้องจะกระโดดแล้วแหละแต่ถามว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ยคือแมนเนี่ยจะไปโรงเรียนแล้วอันนี้คือชื่อสมมุตินะจะไปโรงเรียนปกติแต่ว่า9โมงแล้วแมนกลับมาที่บ้านค่ะแล้วเจอพี่สาวภายในบ้านพี่สาวก็ต่อว่าเอ้าไหนบอกไปโรงเรียนอ๋อเกิดอาการน้อยอกน้อยเพราะดูจากกางเกงน่าจะเป็นกางเกงวอร์มแล้วกางเกงพละใช่ก็มีปากเสียงกันนะครับแมนเกิดความน้อยใจเลยปีนระเบียงชั้น5ออกไปด้านนอก
ซึ่งเจ้าที่ใช้เวลาเจรจากว่า1ชั่วโมงเนื่องจากพี่สาวเนี่ยมาขอโทษแมนจึงยอมเข้าแต่โดยดีต้องบอกคุณฟังแบบนี้นะคะการเลี้ยงหรือดูแลน้องๆในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยบางครั้งการพูดจาหรือว่าการให้กำลังใจเขาอะไรแบบนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ต้องให้น้องพีช่วยอ่านเพราะว่าอ่านไม่เห็นค่ะพี่ปังลืมแมน ล้อเล่นล้อเล่นคือเรื่องนี้เท่าที่มาจากข่าวเนี่ยไม่ได้เกิดจากความเสียใจเรื่องความรักไม่ได้เกิดจากการช้ำรักหรือว่าการเรียนไม่รู้เหมือนกันแต่เบื้องต้นเกิดจากการมีปากเสียงกับพี่สาวเช่นสมมติพี่ปังเป็นพี่ผมเป็นน้องผมกลับมาพี่ปังด่าไอ้อ้วนกลับมาทำไมเสียข้าวสุกอะไรเงี้ยอาจจะเกิดการน้อยใจก็ไม่น่าจะเสียนะทุกอย่างก็ไปอยู่ตรงตับไตไส้พุงเหตุการณ์สมมติอะไรเงี้ยเออไปทำงานไปเรียนซะได้แล้วไปเอออยู่บ้านก็คือวิธีการพูดการจาวิธีการใช้จิตวิทยาในการพูดคุยกับเด็กในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญมากนะม.2 ม.3 ม.4 เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมากใช่นะคะเขายังไม่พ้นความสับสนในการดำเนินชีวิตทางเพศปะไม่ใช่ใช่ป่ะอันนั้นน่าจะเป็นพีอ่ะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งคำที่ผมเรียนสุขศึกษาและเป็นศัพท์โบราณเป็นวัยพายุบุกแคมฮะเดี๋ยวพี่ต้องเคยเรียนคำนี้สิไม่เคยผมเคยบุกแคมอันนี้พอจะเข้าใจคือตอนนี้คือพยายามพายุบุกแคมคือตอนเรียนเนี่ยตอนเรียนสุขศึกษาตอนประมาณม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ช่วงนี้แล้วกันมันจะมีวิชาแล้วเขาบอกว่าคือวัยรุ่นเป็นวัยที่มีอารมณ์รุนแรงวัยอารมณ์เหมือนพายุบุกแคมตอนแรกคืออะไรแล้วบุกแคมคืออะไรพี่สรุปมันคืออารมณ์รุนแรงมากมีการเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วคือเป็นคำศัพท์เดียวที่ผมตอบไม่ได้ในสกุลศาสตร์แล้วได้29เต็ม30เพราะพลาดไอ้ข้อนี้เลยจำตลอดชีวิตพายุบุกแคมจริงคืออะไรคือไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องเชิญสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครแต่มันมีในตำราศึกษาตำราสุขศึกษาเลยเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตเชิญผู้อำนวยการสำนักการศึกษากทม.มาอันนี้ข่าวนี้ของพี่ใช่ไหมถ้าผมเปิดกูเกิลตอนนี้ทันไหมเดี๋ยวเปิดกูเกิลนั่นแหละก็คือแต่จะบอกว่าการไม่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเขาดูเวลาคือดังนั้นก็คงจะต้องมีการพูดคุยพูดจากันดีๆสักนิดนึงแต่มันก็จะเป็นเส้นบางๆไงพี่ถ้าสมมติว่าพูดดีอ้าวสปอยใช่ใช่พูดแย่อ้าวไม่ละนะอันนี้ก็นิดนึงค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะคะไม่อยากจะให้ใครเนี่ยทำตามแบบเลยหรือไม่อยากให้เป็นแบบอย่างในลักษณะนี้ก็อยากจะให้พูดจากันดีๆนะคะเข้าอกเข้าใจกันอ่ะอันนี้ก็ขออนุญาตขอให้คุณผู้ชมเนื่องจากดิฉันอ่านไม่ได้มองไม่เห็นค่ะครับผมเดี๋ยวผมอ่านต่อเลย3ข่าวอันนี้3ข่าวนี้เห็นละเพราะว่าเครื่องถ่ายเอกสารของเรามีปัญหานิดนึงนะคะน้องพี่ต่อเนื่องไปบางกะปิกันไหมล่ะบางกะปินะครับเป็นการจับงูสิงครับพี่ฮีโร่ดับเพลิงบางกะปิช่วยกันจับงูสิงนะครับนี่คืองูสิงนะครับความยาวประมาณนะครับ2เมตรมีการร้องขอทางสายด่วน199ที่บ้านเลขที่24ซอย0วิจัยนะครับผมก็เพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปินะฮะห้วยขวางกรุงเทพมหานครนะครับก่อนจะไปข่าวต่อไปผมเซิร์ชแล้วพี่ผมคาใจคำนี้มากเขาบอกว่านี่ไงเป็นวัยพายุบุกแคมเลยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ที่แสดงออกอย่างชัดเจนและผมก็ไปดูในฉบับที่เป็นเรื่องของสำนวนพายุบุกแคมหมายถึงกระหน่ำโดยเร็วและแรงซ้ำๆกันคล้ายๆกับบ้าพลังหรือบ้าเลือดยกตัวอย่างวัยรุ่นคือวัยพายุบุกแคมหมายความว่าเป็นวัยที่มีอารมณ์รุนแรงและมีความบ้าพลังหรือว่าบ้าเลือดหรือว่าบ้าดีเดือดหรือไม่รู้เขาโกรธอะไรกับใครมาเลยต่อยกันไม่หยุดราวพายุบุกแคมเนี่ยเป็นคำที่ติดใจตั้งแต่ตอนม.4 ม.5แล้วคือผิดข้อนี้ข้อเดียวได้เต็มอ่ะพายุบุกแคมโอ้เนี่ยเนี่ยดูในGoogleเลยไปกันบางกะปิไปหรือยังไปแล้วพี่ต้องไปบางขุนเทียนแล้วล่ะจ้าบางขุนเทียนนะจับตัวเงินตัวทองค่ะพี่ฮีโร่ค่ะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนตามที่ร้องขอมาที่สายด่วน199นะคะความยาวประมาณ1เมตรเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยทีเดียวถ้าอุ้มนะคะที่บ้านเลขที่91/97หมู่บ้านชิชานะคะซอยพระรามที่2ถนนพระรามที่2แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนค่ะไปปิดท้ายกันที่ดับเพลิงคลองเตยในการกำจัดรังผึ้งนะครับพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงคลองเตยช่วยกันกำจัดรังผึ้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เมตรบ้านเลขที่18ซอยสุขุมวิท53ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตะเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนะครับไปดูภาพกันก่อนนี่คือการกำจัดรังผึ้งนะฮะต้องกำจัดปกติเนี่ยผึ้งเนี่ยเวลาไหนก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นต่อแตนเนี่ยนะครับควรกำจัดในเวลากลางคืนแต่พี่ฮีโร่ก็ไม่รู้ว่าคือไม่แน่ว่าคนแจ้งอาจจะไม่บอกว่านี่คือผึ้งหรือต่อหรือแตนพี่ฮีโร่ก็เลยอ่ะก
ลางคืนดีกว่าเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะมองไม่เห็นในเวลากลางคืนนะครับจ้ะมาสรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างค่ะเมื่อวันที่15กรกฎาคมนะคะของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครค่ะครับสรุปเหตุการเพลิงไหม้อาคารสิ่งของภายในอาคารมีเพียง1รายเท่านั้นนะคะไฟฟ้าลัดวงจร2รายค่ะจับงู133รายจับตัวเงินตัวทอง11รายกำจัดรังต่อ7รายค่ะกำจัดรังผึ้ง1รายนะคะช่วยน้องแมวเหมียว9รายช่วยสุนัข3รายค่ะช่วยสัตว์อื่นๆ2รายรถยกลาก2รายค่ะมาต่อกันที่วันเสาร์ที่16กรกฎาคมนะครับมีเพลิงไหม้อาคารและก็สิ่งของภายในอาคารนั้น1รายครับเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุ2รายด้วยกันเพลิงไหม้หญ้าและขยะ5รายไฟฟ้าลัดวงจรนั้น4รายครับจับงู108รายจับตัวเงินตัวทองนั้น28รายกำจัดรังต่อ4รายกำจัดรังผึ้ง1รายช่วยแมว4รายช่วยสุนัข2รายแล้วก็ช่วยสัตว์อื่นๆอีก4รายด้วยกันมีช่วยคนจะตกจากที่สูง1รายด้วยนะครับต่อเนื่องกันไปวันที่17กรกฎาคมกันบ้างนะคะสรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเพลิงไหม้หญ้าและขยะ1รายค่ะไฟฟ้าลัดวงจร2รายนะคะจับงู77รายจับตัวเงินตัวทอง17รายค่ะกำจัดรังต่อ10รายกำจัดรังผึ้ง1รายช่วยน้องแมวเหมียว7รายค่ะช่วยสุนัข1รายช่วยสัตว์อื่นๆ1รายนะคะมีสัญญาณเตือนอัคคีภัยขัดข้อง1รายค่ะวันนี้เรายังเน้นในเรื่องของตลาดอยู่นะฮะทั้งตลาดน้ำที่ตลิ่งชันนะฮะหรือว่าตลาดนายกที่คลองพดุงกรุงเกษมช่วงหน้าจะชวนไปนะครับเป็นวิถีริมน้ำเวนิสตะวันออกนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันครับพักครู่เดียวค่ะ